นี่คำเตือนของลุงออกนะลุงออก76 ปีนั่นนะเชียนะเชียอือไม่ใช่ขี้ไก่นะนั่งพูดอยู่นี่อ้าวว่าไปหน่อย เตือนกันรักกันชอบกันก็ต้องเตือนกันมันนี่ถูกต้องโอเคไหมไม่ต้องไปกล่าวหาว่าดีหรือไม่ดีหรอกครับแค่เตือนกันก็พอแล้วอู้ตกลงนะเขาจะซื้อรถสูงเรื่องของเขาเนาะคุณธรรมดานะครับเราไม่เกี่ยวของเราก็เล่าอยู่ให้ฟังตรงนี้แหละต่อมาลุงครับทำไมหัวใจผมเต้นเบาจับไม่รู้สึกเลยนอนแบบนอนแนบพื้นฟังก็ไม่ได้ยินแต่ผมปกตินะหัวใจเราฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเราไปดองเราไปกินฟังให้ดีนะครับหัวใจใครที่เต้นแรงตุ่มต่ำตุ่มต่ำตุ่มต่ำเหมือนตีกองเพลงเหมือนพระตีกองเพลงดึงต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 ึงโถรู้จักรำวงเต้นรำเต้นรำตึง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 โถตึงตึงตึงโถโถตึง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 โถเราดีกันหัวใจที่เต้นเร็วแรงแปลว่ากล้ามเนื้อจะแข็งแรงสูบฉีดเลือดได้อย่างดีเลิศประเสริฐสมบูรณ์แต่ถ้าเต้นค่อยรู้สึกไม่รู้สึกผมเองก็ไม่รู้สึกหัวใจผมเต้นเดี๋ยวนี้ฟังให้ดีนะภาษาลุงจะรู้สึกว่าหัวใจลุงมันไม่เต้นย้ำลุงรู้สึกว่าคําว่ารู้สึกมีสติกับคําว่าลุงไม่รู้สึกว่าหัวใจเต้นกับลุงรู้สึกว่าหัวใจลุงจะเลือกใช้คําว่าลุงรู้สึกว่าหัวใจของลุงมันไม่เต้นแปลว่าลุงมีสติตลอดเวลาเอาภาษาลุงไม่ใช่ครับมันเต้นค่อยๆความดันปกติอะไรปกติหมดแปลว่าถ้าเป็นการเสียดสีมันก็เสียดสีน้อยค่อยๆมันก็สึกหรอยากสึกหรอช้าแปลว่าอายุจะยืดยาวยืนนานพอใจไหมครับคำอธิบายคำตอบคุณอะไรคุณสัญญาเนาะสัญญาพรนารายณ์หรือว่าสัญญาสายันเอ๊ะลุงก็จะโยกไปหานักร้องลูกทุ่งอยู่ด้วยโอเคนะนั่นดีแล้วครับคุณสัญญาดีแล้วครับนะครับห่วยไปเนาะเชิญครับผมสวัสดีครับว่าหนุ่มรับหนูจะบอกว่าเสียงมันหายค่ะเหรอขอโทษค่ะลุงไม่ได้เนี่ยที่อกมันเหรอเสียงใน YouTube มันหายค่ะขอโทษค่ะโอเคค่ะอ๋อคงจะเป็นไมโครโฟนมันห่างจากปากลุงนะโอเครับทราบแล้วครับไมโครโฟนมันห่างจากปากลุงมากเกินไปคงใช่แหละครับเสียงเข้าพอดีมันดึงเสียงแอร์มากกว่าเสียงเหรอเพราะลุงดึงเข้าดีอ๋อนั้นเหน็บหน้าอกโอเคเหน็บคอทีนี้เหน็บก้านคอไปเลยโอเคนะรับแซบครับ thank you very much ครับทวงมาเนี่ยดีตกลงตอบคำถามเนาะคุณสัญญาเรียบร้อยนะหัวใจไม่เต้นหรือว่าเต้นค่อยเนี่ยครับดีมากแล้วล่ะครับมันสึกร้อนน้อยแปลว่ายืดจะยืดยาวยืนนานนะครับขอบคุณลุงหวยอยู่ๆขอบคุณเลยหมายความว่าไงคุณดินหนูดูและฟังอะไรต่ออะไรเยอะแยะที่ชอบแต่หลายครั้งหนูรู้สึกหนูอยากเบาๆก็จะนึกถึงลุงค่ะฟังแล้วมันเบาๆสบายไม่ตึงสบายใจงั้นเหรอแปลว่าภาษาลุงเป็นน้ำมันหล่อลื่นไปนะไม่ตึงเลยเป็นน้ำมันหล่อลื่นไปเป็นน้ำมันเครื่องภาษาลุงแค่ได้ยินกลายเป็นน้ำมันหล่อลื่นไปแล้วไม่ตึงนะเสียทานน้อยนะเอ้ยดีว่า
ดีว่าดีโว้ยโทษทีขออนุญาตใช้คำว่าว่ากับโว้ยซะหน่อยดีเลยภาษาลูกฟังแล้วสนุกเหรอฟังแล้วหนุกเหรอภาษาลุงฟังแล้วหนุกเหรอฟังแล้วหนุกมันก็ดีเหมือนนะผมว่านะฟังแล้วมันก็สนุกลุงช่วยกำจัดอาการของหลานสาวเขาเจ็บคอค่ะหลานสาวอายุ5ขวบค่ะเขาบ่นอยากให้ลุงกอดเขาอีกเขาอยากให้พาเขามาหาลุงเขาชื่อชอรีนาโอ้ชื่อมนุษย์ต่างดาวแบบนี้ชื่อจะไทยไม่มีเหรอมะลิอย่างเงี้ยชื่อไทยๆไม่มีมะลิก็ชื่อมะพร้าวไปเลยรู้ไหมมะพร้าวชื่อจำง่ายจะตายไปใช่ไหมว่าชื่อภาษาต่างโลกต่างดาวไปหรือว่ามีเผ่าพันธุ์ทางด้านบิดาเขาเป็นต่างดาวป่ะทางนั้นก็ไปอย่างนึงนะครับลูกไทยหลานไทยชื่อไทยเธอโอเคไหมลูกไทยหลานไทยชื่อแบบไทยๆผมว่ามันน่าจะแต่ราคาขึ้นหน่อยตกลงคุณดินนะฮะฟังลุงแล้วก็ไอ้เส้นเนื้อมันตึงนะกลายเป็นหย่อนเลยหย่อนลื่นดีแปลว่าภาษาลุงเนี่ยเป็นน้ำมันหล่อลื่นไขข้อดีทำให้ไขข้อดีแหละปวดข้อปวดเข่าปวดนู่นมันคล่องตัวเฮ้ยภาษาลุงนี่มันทำให้คล่องตัวได้เฮ้ยจริงวะเสียงหนังก็แก๊กเลยเงี้ยพี่เขาทาเดี๋ยวดีการมีสังสารวัตรมีข้อดีช่วยให้ความรักที่บริสุทธิ์แก่ดาวเคราะห์ที่โลกเสรีเอาละสิงานฟังใครเนาะจนกระทั่งฟังเป็นชิปกัน